วัสดีครับสนุกเกอร์รายการ World Championship 2022รอบคัดเลือกเริ่มแข่งไปแล้ว 4-13 เมษายน 2565 ณ English Institute of Sport เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนรอบ32คนเริ่มแข่ง16เมษายน 2565 จนถึงรอบชิงชนะเลิศวันที่2พฤษภาคม 2565 ณ Cooper Theatre เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเงินรางวัลแชมป์ 500,000 ปอนด์หรือประมาณ 22.5 ล้านบาทแชมป์เก่าปี 2021 มาร์คเซอร์วีเอาชนะชอนเมอร์ฟี่ 18-15 เฟรมโดยแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น2สายโดยมีตัวยืนดังนี้สายบนมาร์คเซอร์วีจัดทำยานบิงเทาแบร์รี่ฮอว์กินมาร์ควิลเลียมไคลเลนวินสันสจ๊วตบิงแฮมแอนโทนีแมคกิลส่วนสายล่างมีลอนนี่โอซูลิแวนนิวโรบสันจอห์นฮิกกินเจ้าซินถงแจ็คริซอสกี้ชอนเมอร์ฟี่มาร์คอัลเลนและลูก้าเบเซลเรามาดูเส้นทางสู่คูซูเบอร์เทอเตอร์รอบ16คนระหว่างลอนนี่โอซูลิแวนกับมาร์คอัลเลนในศึกชิงแชมป์สนุกเกอร์โลกปี2022กันนะครับรอบ32คนลอนนี่โอซูลิแวนจากอังกฤษพบเดวิดกิลเบิร์ตจากอังกฤษที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยเอาชนะเพื่อนซีคาวแพะแอนโทนีแฮมิงตันของลอนนี่มาแบบขาดลอย 10-3 เฟรมหลังจากแข่งรอบคัดเลือกกิลเบิร์ตให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากเจอท็อปโฟในรอบ32คนแต่ปรากฏว่าหลังจับฉลากแทบจะหงายหลังและเจอของหนักเลยรูปเกมที่เจอกันกิลเบิร์ตขึ้นนำก่อน 0-3 เฟรมแทบไม่น่าเชื่อในสายตาของแฟนๆที่เข้าไปชมในสนามและที่บ้านแต่หลังจากนั้นลอนนี่เครื่องร้อนแทงระเบิดเถิดเทิงไล่กลับมาแซง6เฟรมรวดขึ้นมานำ 6-3 เฟรมในเซสชั่น1พอขึ้นเซสชั่น2กิลเบิร์ตทวงคืนได้2เฟรมตามมา 6-5 เฟรมลอนนี่อดทนทนไม่ไหวโซโล่เดียว4เฟรมรวดเอาชนะไป 10-5 เฟรมนัดนี้ลอนนี่ทำเซนจูรี่เบรก122 104 109แต้มรวมแล้วทำไป 1,157 ครั้งรอบ32คนมาร์คอัลเลนจากไอร์แลนด์เหนือพบสกอตต์โดนันสันจากสกอตแลนด์ซึ่งโดนันสันผ่านรอบคัดเลือกมาโดยเอาชนะอารันเทเลอร์จากอังกฤษแบบขาดลอย 10-1 เฟรมเปิดเกมด้วยความเล่าร้อนของอ้วนปืนสั้นอัลเลนขึ้นนำก่อน 1-0 เฟรมทำเอาสกอตถึงกับประมาอย่างเห็นได้ชัดจนอัลเลนต้องปลอบหลังจากนั้นพอตั้งสติได้ซัดมา2เฟรมกลายเป็นขึ้นนำ 1-2 เฟรมเกม4สกอตเบรกดำไปได้60แต้มแต่ไปไม่สุดโดนอัลเลนเชือด61แต้มถึงกับเดินหันหลังชี้นิ้วกลับมาทางสกอตประมาณว่าขาวหลังอย่าทิ้งขนมไว้แบบนี้ตามมาเสมอ 2-2 เฟรมหลังพักเบรกเกมไล่บี้กันจนจบเซสชั่น1อัลเลนขึ้นนำ 5-4 เฟรมพอขึ้นเซสชั่น2ยืนแลกคิวกันคนละ2เฟรมเป็น 7-6 เฟรมสุดท้ายอัลเลนอึดกว่ากวาดไป3เฟรมรวดเอาชนะ 10-6 เฟรมประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน10ครั้งลอนนี่ชนะ6แพ้4ครั้งเจอกันล่าสุดในรายการ Champion of Champion ปี2020รอบรองชนะเลิศอันเลนเอาชนะ 6-3 เฟรมและหากย้อนกลับไปปี2009ในรายการนี้เคยพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เจอกันในรอบ16คนปรากฏว่าอันเลนชนะ 13-11 เฟรมการเจอกันครั้งนี้เสมือนว่าลอนนี่อยากจะต้องการล้างแค้นล้างตาให้รู้ดำรู้แดงไปเลยส่วนอ้วนปืนสั้นขยันซอยอาศัยเข้าเบรกย่อยบ่อยๆหากมีจังหวะยาวได้ยาวไปอาจจะสร้างความรุนแรงให้กับลอนนี่เกิดอารมณ์เสียขึ้นได้และฟาดงวงฟาดงาอาจจะไม่เป็นผลดีกับเกมของอ้วนปืนสั้นที่อาจจะช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าลอนนี่ควบคุมสติได้คุมเกมได้การเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเขาเองและสนุกเกอร์โลกก็จะดำเนินการต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ